嗨，大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第21集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นไลฟ์สดเลยนะคะของป๊อปปี้ยางเราชื่อเราจะมาในคอนเทนต์3แล้วนะคะจริงๆจริงๆสตีซันจีนะคะเป็นตอนที่3ของคอนเทนต์การสร้างประโยคคำถามเอ๊ะมากันกี่คนแล้วเอ่ย来了几个人呢今天呢我们约的时间是晚上九点整晚上九点整วันนี้เวลาที่เรานัดกันคือ3ทุ่มตรงค่ะ谢谢你们的大爱还有点赞ขอบคุณสำหรับหัวใจแล้วก็ไลค์ที่ให้ต่อชื่อนะคะมากันเยอะแล้วล่ะสิมาแล้วตามธรรมเนียมของคลาสเราก็คือต้องคลิกไลค์ให้เราซื้อเนาะวันนี้สัญญาณโอเคไหมคะโอเคไหม今天的信号好不好今天的信号好吗老师看一下哦信号好不好怎么样信号好吗สัญญาณดีไหมคะ信号ก็คือสัญญาณค่ะกระตุกหรือเปล่าคะไหนบอกเราซื้อด้วยนะเช็คกันก่อนมากกว่าความรักนี่ฮาวดีครับเราชื่อโอเคพวันรัสโซสัญญาณดีโอเคเมื่อกี้เห็นเหมือนกับมันหยุดก็เลยไม่แน่ใจว่าจะก็信号หาย好吗วันนี้รู้สึกจะมีหัวใจเยอะมากโอเค谢谢你们呢今天来了34个人34个人已经到了มาถึงแล้ว34คนสุริรัตน์你好陈爱文你好ดีนะคะแล้วก็今天呢我那个从上午就开始就是在外面上课วันนี้เราสก็ไปสอนข้างนอกนะคะวันนี้มีสอนนอกสถานที่สอนตั้งแต่早上九点半左右吧九点半左右ประมาณ9โมงครึ่งจะต้องเช้า5โมงก็คือบ่าย5โมง5โมงเย็นเลยแล้วจะ回来准备这准备那准备这准备那就是เตรียมโน่นเตรียมนี่คนไทยพูดเตรียมโน่นเตรียมนี่แต่คนจีนจะพูดเตรียมนี่เตรียมโน่น准备这准备那准备ว่าเตรียมนะคะเตรียมนี่เตรียมนั่นจ้าจ้า你好นายเทศถามสวัสดีครับ你好สุริยะเต้น你好老师很想你我也想你哦我们真的好久不见了ไม่ได้เจอนานมากแล้วไอ้เหมือนนุ้ยเอสโซ很你好老师偏แค่ชสบายดีแต่คำหลังเราเสืออ่านไม่ออกนะคะโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาในคอนเทนต์ก็คือการสร้างประโยคคำถามในภาษาจีนตอนที่3แล้วนะคะตอนหนึ่งเนี่ยเราก็เรียนไปแล้วมีหนักมีมาใช่ไหมคะจำได้ไหมมีอะไรทวนกันมีอะไรบ้างมีมามีชะมะมีอะไรหายมีหนาหลี่ที่แปลว่าที่ไหนใช่ไหมคะพอตอน2ก็มีคำว่าหนาบวกลักษณะนามบวกคำกริยาใช่ไหมคะเนาะเมื่อวานที่เรียนไปนะคะแล้วก็มีการถามคนก็คือเฉยจำได้ใช่ไหมคะเฉยที่แปลว่าใครเนาะวันนี้เราก็จะมาต่อนะคะให้จบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่พรุ่งนี้เรียนคอนเทนต์อะไรนี่นะกำลังนึกอยู่张老师你好，陈淑珍你好 ，KCT 我来了你好，导三三你好 ，Sit down 你好老师，我几乎睡咪咪睡觉了老子啊，真懒了老子啊，开不起的 pass by 呢卡，没谈 ，OK。นะคะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มสอนแล้วนะเพราะว่ามันดึกแล้วจะได้ไม่เสียเวลามากใครมาไม่ทันนะคะก็สามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้ที่หน้าเพจเราซื้อไม่ได้ลบเพจออกไม่ได้ลบไลฟ์ออกนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าไลฟ์ของเราซื้อ的直播视频对学习汉语的朋友有帮助不要忘记分享给他们นะคะถ้าคิดว่าไลฟ์ของเราซึ่งมีประโยชน์กับผู้ที่เรียนภาษาจีนอย่าลืมนะคะที่จะแชร์ไปให้กับพวกเขาด้วยนะคะหรือว่าแชร์เก็บไว้ที่หน้า Facebook ของตัวเองก็ได้นะคะโอเคเฉินซือ老师吃饭了吗我刚刚吃饭นะคะวัยชูถิงล่ะ你好老师我来了 KCT 说晚上好老师
มากันครบมากันครบนะคะพาเพื่อนคนใหม่มาเรียนด้วยกันก็ได้เราจะเริ่มแล้วนะคะเมื่อวานเราเรียนคำว่าการถามว่าใครคือใครนะคะวันนี้เราจะเรียนอันนี้ค่ะลองออกเสียงค่ะอย่าลืมนะคะต้องฝึกออกเสียงด้วยใช่ดะใช่ดะใช่ดะที่แปลว่าของใครนะคะเมื่อวานเราเรียนแล้วคำว่าใช่ใช่ซึ่งเราซึ่งบอกว่าสามารถอ่านว่าใช่ก็ได้หรืออ่านว่าสวยก็ได้ใช่ก็ได้สวยก็ได้ทั้งสองอันมันคือใครทั้งคู่ไม่มีอันไหนถูกอันไหนผิดนะคะให้ไปหมดเลยบอกไว้ก่อนเลยแล้วก็เจ้อออกเสียงเบาเจ้อเป็นการแสดงความสัมพันธ์นะคะแปลว่าของของนะคะของเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันเฉยดะเฉยดะหรือเฉยดะเฉยดะก็จะมีความหมายแปลว่าของใครของใครนะคะบางทีเนี่ยเราไม่อาจจะเพิ่งเริ่มเรียนใช่ไหมคะเราอาจจะยังสร้างประโยคยาวๆไม่ได้เราหยิบขึ้นมาเฉยดะเฉยดะก็แปลว่าอะไรล่ะคะของใครหรอใช่ไหมของใครหรอถามได้เลยเราซื้อหยิบปั่นชาขึ้นมาเอ๊ะเฉยดะเฉยดะใช่ด้ะของใครก็ใช่ด้ะแต่ถ้าเรารู้ชื่อของมันนะคะเราก็สามารถถามได้ว่าใช่ด้ะไปแปนปีใช่ด้ะไปแปนปีไปแปนปีก็คือปากกาไว้บอร์ดของใครใช่ด้ะแปนช่างใช่ด้ะแปนช่างแปนช่างก็คือสิ่งนี้ก็คือแปรงลบกระดานของใครอันนี้มันเป็นศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในห้องเรียนนะคะหรืออย่างเช่นอันนี้这个你们知道这个东西叫什么吗这个是什么知道吗อันไหนรู้ไหมเรียกว่าอะไรคะนึกไปก่อนเราซิรู้ซิมีใครมาเพิ่มไหมผู้ชิงชัวร์ Hello ยัง老师好来迟了没关系还是来了นึกออกหรือยังนี่เรียกว่าอะไรคะ这个怎么说呢汉语怎么说就是泰文叫做毛是吗毛汉语怎么说เอ็มส่วน老鼠老鼠ก็หนูใช่ไหม latch แต่ว่านี้เรียกว่าอะไรเอ่ยเอ็มส่วนหัวเราะด้วยมันมีคำว่า鼠อันนี้เรียกว่า鼠标鼠标鼠标หลายคนอยากรู้ใช่ไหมมันคือ mouse นะคะเรียกว่า鼠标นะคะ鼠标เขียนให้ดู鼠标我来老师给你们写鼠标哈鼠标ก็คือ mouse นะคะ鼠标มาดูกันโอ้โหหัวใจเยอะมากแบบเงยหน้าแบบรึกหัวใจของตัวดีใจอาค่ะมาดูสัญญาณไม่ดีดูไม่ได้เลยหรอคะพี่สัญญาณโอเคไหมคะดีไหมดีนะสุริราชวนเกอร์ไอ้หมดจะนี่เฉลย鼠标鼠标นะคะคราวนี้น่ารักมากเราจะขอนิดนึงนะคะเอาวันนี้จะได้เห็นการออกเสียงนะคะ鼠鼠ตัวนี้ที่ดินตัวนี้鼠แปลว่าหนูแปลว่าหนูหนูที่แบบอยู่ในครัวอยู่ในท่อ mouse นะคะเนาะ rat นะคะ鼠鼠แปลว่าหนูหนูที่เป็นสัตว์วิ่งวิ่งวิ่งนะคะ biao biao แปลว่าอะไรรู้ไหมก็คือลูกศรนะคะลูกศรคือในภาษาจีนนะเมาส์มันไม่ใช่สิ่งที่ประเทศจีนมีมาตั้งแต่ต้นคือรับจากวัฒนธรรมตะวันตกนับเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาใช่ไหมคะมันคือเมาส์อ๋อนี่ก็เรียกว่าเมาส์แปลเป็นภาษาจีนก็คือหนูใช่ไหมเขาก็เลยเอาสู่มาเนสู่อยู่ตัวหนึ่งแต่ถ้าสู่เนี่ยมันก็จะไปซ้ำกับหนูที่มันวิ่งอยู่ในท่อหรือว่าวิ่งอยู่ในครัวใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะเอกลักษณ์พิเศษของเมาส์แรกๆเนี่ยเวลาเราเอามาใช้ในคอมพิวเตอร์มันจะเป็นลูกศรชี้ใช่ไหมคะมันก็เลยมีคำว่าเปียวไงเปียวที่แปลลูกศรนั่นเองสูบเปียวสูบเปียวก็คือเมาส์ได้หรือยังนะคะจริงๆเนี่ยเราสมมติว่าคำศัพท์ในภาษาจีนจำง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบบอกให้เห็นถึงรูปร่างเห็นถึงภาพเลยเนี่ยเมาส์เรียกว่าสูบเปียวนะคะก็คือที่เราใช้กับคอมพิวเตอร์ได้สองตัวหนึ่งแล้วนะสูบเปียวนะคะแต่เหมือนหนูจริงๆนะเหมือนจริงดูสิเราซื้อเอาให้ดูสูบยาใช่ป่ะนี่สูบยาของ老师老师ชอบใช้แบบมีสายอะเวลาที่ใช้แบบว่าแบบไม่มีสายแล้วมันแบ
แบตหมดบ่อยมากเพราะเราซื้อมาทำตลอดทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะต่อมานะคะคราวนี้เรากลับมาดูที่เฉยต่อที่ว่าของใครเราจะให้ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะทักเราซื้อนี้ห่าวเลยนะคะรายงานตัวเนาะแล้วก็อย่าลืมคลิกไลค์รายงานตัวให้หัวใจรายงานตัวนะคะแล้วก็แชร์ไปให้กับคนที่คิดว่าคุณคิดว่าแบบมันมีประโยชน์กับเขานะคะอ้าวมาดูเลยอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรจำมาตัวนะ那是谁的车那是谁的车อ่านเลยนะคะอ่านตามหลักสูตรนะกับหลักสูตรละ一二三那是谁的书哎老师读错了读错了我读错了是安迪安迪看不是车书都变车啊เอาใหม่นะคะ那是谁的车คำว่า那แปลว่านั่น那แปลว่านั่น是แปลว่าเป็นหรือคือจำได้นะคะเนาะเราสอนทุกคำนะคะสอนบอกทุกคำนะคะไม่ได้คำไหนจดได้เลยนะคะแล้วใครมาใหม่จดเลย那是ใครคือ谁的谁的谁แปลว่าใคร的แปลว่าของ谁的ของใครเราซื้อใส่สีแดงเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนคำว่าการตั้งสร้างประโยคคำถามด้วยการใช้คำว่า谁的谁的车车แปลว่ารถรถยนต์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาแค่นี้ก่อน谁的车谁的车จะแปลว่าอะไรคะ谁的车จะแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรเอ่ยโอ้โหไหนแอบดูนิดนึงสิตอบถูกไหมนะตาตุ้ยมาตาก็ตอบตุ้ยว่าถูกมาว่าไหมตาตุ้ยมาเกย์ชาเคจีดีนะพี่เนื้อพุ่มก็ตอบมาแล้วจอนก็ตอบมาแล้วจอนไม่ตอบทักเฉยถูกต้องทุกคนค่ะคำตอบก็คือนั่นเป็นรถของใครนั่นเป็นรถของใครภาษาจีนก็คือ那是谁的车那是谁的车นั่นคือรถของใครเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะโอเคต่อมานะประโยคตัวอย่างต่อไปค่ะขอแอบดูนิดนึงนะว่าเราตอบกันถูกไหมถูกต้องเลยชมชมตอบถูกอ๋อมอ๋อมตอบถูกเคทีดีดีตอบถูกวานิดาตอบถูกค่ะมีคำถามหนึ่งเข้ามาถามว่าหลี่อันซีบอกว่าเราชื่อครับขอถามหน่อยได้ไหมครับคำว่าลั่งเฟ่ยกับเฮ้าเฟ่ยต่างกันยังไงคะลั่งเฟ่ยว่าเปลืองเฉยๆถ้าเฮ้าเฟ่ยมันจะออกแนวแบบสิ้นเปลืองนะคะเดี๋ยวเราจะขอนึกนิดนึงนะว่าข้อแตกต่างเองมันต้องแต่งประโยคเยอะๆเนาะแล้วเราซื้อมันเป็นท็อปิกที่ดีมากเป็นคอนเทนต์ที่ดีเดี๋ยวซื้อจะลองเอากลับไปลองแยกประโยคนิดนึงนะคะเนาะแล้วก็ชอนซัววอทวอซัมวอทไชช่างมาก็ว่าวอทไชตุ้ยมาไม่ได้ถามว่าฉันเดาถูกไหมในภาษาจีนนะคะคือภาษาไทยเราว่าเอ้ยฉันเดาถูกไหมภาษาจีนพูดว่าวอทไชตุ้ยมาว่าใช่ด้วยมากว่าฉันเนี่ยทายถูกไหมหรืออีกวิธีพูดหนึ่งนะคะว่าใช่เด้อด้วยมาใช่เด้อด้วยมาเดาถูกไหมทายถูกไหมนะคะอ่านต่อมาว่าย่าเหินช่างอันนี้ฟังไม่ออกนะคะอ่านต่อนะประโยคต่อมาอันนี้จะยากอีกนิดนึงนะคะการใช้เฉยเต๋อในการตั้งประโยคคำถามของใครนะคะอ่านดูต่ออันนี้ยากขึ้นละ桌子ดูพินิจตามหลักสูตรนะคะ桌子上的饮料是谁的พร้อมกันนะคะดูด้วยกันนะฝึกอ่านพินิจด้วยนะคะ桌子นะคะ桌子上的饮料是谁的桌子上的饮料是谁的เอาสปายก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยอ่านแบบปีปกติที่เร็วหน่อยนะคะจู้จื้อแปลว่าโต๊ะแปลว่าโต๊ะนะคะจู้จื้อต้องรู้จักแล้วเป็นสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะคะเราต้องรู้จักมันคือจู้จื้อแปลว่าโต๊ะต่อไปนี้นะคะเวลาที่เราเจอโต๊ะทุกคนนึกในใจจู้จื้อเวลาเราทำงานเราต้องอยู่ตรงโต๊ะจู้จื้อนึกไปนะคะเราซื้อเคยบอก
เทคนิคในการเรียนภาษาจีนฉบับป๊อปปี้อย่างแล้วว่าเราต้องนึกสิ่งทุกสิ่งอย่างในชีวิตประจำวันเราเป็นภาษาจีนแล้วจะทำให้เราพัฒนาภาษาจีนไปได้เร็วขึ้นเราไปที่โต๊ะก็นึกออกจัวจือกินข้าวก็ชิวฟานจำได้นะคะอ่ะวันนี้เราจะเรียนสอนคำว่าจัวจือให้กับพวกเราช่างแปลว่าบนนะคะบนนะคะจัวจือช่างว่าบนโต๊ะบนโต๊ะเตอเป็นการแสดงความสัมพันธ์แปลว่าของหรือที่นะคะเพราะฉะนั้นในนี้คือที่อยู่บนโต๊ะจัวจือจัวจือช่างเตอก็คือที่อยู่บนโต๊ะอินเลียวหลายคนไม่รู้จักคำนี้อินเลียวแปลว่าเครื่องดื่มอินเลียวแปลว่าเครื่องดื่มหลายคนไม่รู้จักคำนี้หลายคนจะรู้จักแต่คำว่าสวยสวยที่แปลว่าน้ำสวยเนี่ยมันน้ำสารพัดอย่างน้ำก๊อกน้ำอะไรก็ได้อะค่ะดื่มได้ดื่มไม่ได้ก็คือสวยแต่ถ้าเป็นน้ำที่ดื่มได้นะคะเครื่องดื่มจะใช้คำว่าอะไรคะอินเลียวอินเลียวถูกต้องค่ะชื่อแปลว่าเป็นหรือคือชื่อแปลว่าเป็นหรือคือใช้的ของใคร的ของใครเมื่อรวมกันนะคะ桌子上的饮料是谁的桌子上的饮料是谁的ก็เครื่องดื่มเราจะแปลแบบนี้เครื่องดื่มที่อยู่บนโต๊ะเป็นของใครนะคะไหนดูคำตอบของทุกคนสิเอาไว้เผื่อจดไว้ก่อนนะคะสงศักดิ์ชัวร์นี่ค่ะเกชาเครื่องดื่มบนโต๊ะของถูกต้องค่ะซิดชัวร์เครื่องดื่มบนโต๊ะของใครโชคชัยที่อยู่ถูกต้องค่ะแปลถูกต้องเก่งมากสายชวนมาแล้วล่ะคะนี่ค่ะโอเคนะคะนี่คือจั่วจื่อช่างเตอีเหล่าชื่อเฉยต่อหรือว่าเครื่องดื่มที่อยู่บนโต๊ะเป็นของใครนะคะอ่ะต่อมาใครมาแล้วนะคะรายงานตัวให้เราซื้อคลิกไลค์เลยนะคะไลค์แอนด์แชร์นะคะไลค์แล้วแชร์ไปเลยเมื่อกี้เราเรียนจบไปแล้วกับคำว่าเฉยเตอโอเคมาเฉยเตอนะคะตอนนี้เรามาดูกันประโยคต่อมานะคะการสร้างประโยคคำถามนะคะที่ใช้บอทอีกคำหนึ่งนะคะเวลาที่เราอยากจะถามความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งถามความคิดเห็นว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างคือเราอยากได้คำตอบก็คือคุณคิดยังไงเนี่ยให้นึกถึงคำนี้นะคะเจ๋งไหมยังเจ๋งไหมยังเจ๋งไหมยังแปลว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะคะจะใช้คำนี้ก็ต่อเมื่อเวลาที่เราต้องการถามความคิดเห็นของอีกฝ่ายนึงอยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงถามเขาว่าเจ๋งไหมยังเจ๋งไหมยังโอเคไหมคะเราซื้อยกง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะอย่างเช่นป๊อปปี้หยาง老师怎么样ป๊อปปี้หยาง老师怎么样นะคะสมมติว่าเพื่อนแบบบอกว่าเนี่ยฉันเรียนภาษาจีนอยู่นะเรียนกับไลฟ์เรียนไลฟ์กับป๊อปปี้หยาง老师เพื่อนก็เลยถามว่าเอ้ยงั้นป๊อปปี้หยาง老师怎么样งั้นคุณครูป๊อปปี้หยางเป็นยังไงบ้างแล้วเขาอยากรู้ความคิดเห็นเราดีไม่ดีอะไรก็ใส่ไปอะไรเงี้ยนะคะนี่คือประโยคง่ายๆที่เราซื้อยกตัวอย่างให้นะคะก็ใส่สิ่งนั้นแล้วตามด้วยจำยางได้เลยยกตัวอย่างนะคะอ่ะประโยคนี้เป็นการทักทายสิริพรไหลเหรอโอเค你爸爸的身体怎么样你爸爸的身体怎么样นะคะเรามาดูการแปลว่าอะไรทุกคนนึกตามเราสื่อไปนะคะนึกตามเราสื่อไปด้วยนะคะเนาะคำว่าหนีหนีแปลว่าเธอป้าป่ะแปลว่าคุณพ่อนะคะคุณพ่อนะเจอเป็นการแสดงความสัมพันธ์แปลว่าของหรือที่นะคะเช่นที่แปลว่าร่างกายสุขภาพเช่นที่มีสองความหมายนะคะหนึ่งแปลว่าร่างกายเป็นบอดี้ของเราเป็นร่างกายสองแปลว่าสุขภาพก็ได้นะคะเป็นที่ดีน่าจะแปลว่าสุขภาพมากกว่านะคะนั่นก็คือ你爸爸的身体你爸爸的身体สุขภาพของคุณพ่อคุณไปจากข้างหลังไปสุขภาพของคุณพ่อคุณ怎么样怎么样อย่าลืมนะคะการทำสำเนียงให้เหมือนเจ้าของภาษาคือเราจะต้องรู้เสียงหนักเสียงเบาให้ได้ดูพินอินดีๆนะคะเจินเสียงสามเมเสียงเบาย่างเสียงสี่
พราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านตัวนี้จะอ่านเสียงเบามันจะเป็นเงี้ยไม่อ่านว่าเจินเมอย่างไม่ใช่แบบนี้ภาษาไทยเนี่ยมันหนักทุกเสียงไม่มีหนักมีเบาภาษาจีนภาษาอังกฤษพวกนี้มันจะมีหนักมีเบานะคะอย่างเช่นคำนี้นะนี่นะ怎么样怎么怎么怎么样怎么样เบามากเราควบปรึกไปเลย怎么样怎么样เข้าใจไหมคะแบบนี้ฝึกนะคะเนาะใครแบบไม่ทันนะย้อนกลับไปฟังไลฟ์ของมาซื้อใหม่ได้นะเดี๋ยวพอจบแล้วย้อนกลับไปฟัง怎么样怎么样บอกว่าเป็นอย่างไรนะคะอ่านกลับมานะคะเมื่อกี้สอนอันนี้ไปเยอะหน่อยสำเนียงอ่านต่อ你爸爸的身体怎么样เอาใหม่ครั้งนึงนะคะ你爸爸的身体怎么样หมายถึงสุขภาพของคุณพ่อคุณเป็นอย่างไรบ้างโอเคนะคะเหมือนคำตอบก็ตอบง่ายๆถ้าเหินเหาถ้าเหินเหาเขาสบายดีถ้าเธอ身体不太好不太好ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าผู้หาก็ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะมีคนแต่งประโยคมาด้วยภาษาจีนหนีชัวฮั่นหยินสมัยยาคุณพูดภาษาจีนโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันอาจจะมีความผิดพลาดนะโอเคค่ะนะเราจะดูต่อเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะเตรียมประโยคไว้เยอะอาจจะว่าอ่านคอมเมนต์น้อยหน่อยแต่ว่าจะย้อนอ่านนะคะย้อนอ่านอยู่แล้วทุกครั้งเวลาจบไลฟ์ก็หรือตอนเช้ามาก็จะอ่านว่าทุกคนแตกประโยคเป็นยังไงนะคะอ่านมาดูกันประโยคนี้这家餐厅怎么样这家餐厅怎么样แปลว่าอะไรคะตอนนี้เรารู้แล้วว่าจะมาย่างตรงนี้แปลว่าเป็นอย่างไรแล้วตัวอื่นนั้นหมายความว่าอะไรบ้างอ่านไหนลองนึกสิคะนึกก่อนนะเราจะขอรู้นะเพื่อนแต่งมานะคะสุดบอกว่าหนีป้าปาเซนทีจะมาย่างต่อแบบนี้ได้ไหมไม่ต้องใส่เตอค่ะนะคะไม่ต้องใส่เตอนะคะเนาะอ่ะ มีคนแปลมาแล้วคุณเอกอนันต์แปลมาแล้วนะคะเรามาดูความหมายกันเจอแบบวันนี้เจอแบบวันนี้จาจาตัวนี้เนี่ยหลายๆคนจะรู้จักแปลว่าบ้านมันแปลว่าบ้านนะคะแต่ถ้ามันหรือแปลว่าครอบครัวก็ได้เป็นบ้านกับครอบครัวนะคะได้สองความหมายแล้วความหมายที่สามของมันถ้ามันทำหน้าที่เป็นลักษณะนามเป็นลักษณะนามนะคะมันจะใช้กับสถานที่ที่เกี่ยวกับธุรกิจอะไรพวกเนี้ยนะคะเนาะอย่างอันนี้จริงๆถ้าแปลเป็นภาษาไทยจะแปลว่าแห่งแปลว่าแห่งก็ได้นะคะเจ้อเจียชานทิงเจ้อเจียชานทิงชานทิงคือร้านอาหารเป็นรีสอร์ทเป็นร้านอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้อเจียชานทิงเจ้อเจียชานทิงก็คือร้านอาหารแห่งนี้ร้านอาหารแห่งนี้ลักษณะนามสำคัญมากเลยนะคะเจียเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในภาษาจีนมันจะมีลักษณะนามเหมือนภาษาไทยทุกอย่างมันจะมีชื่อลักษณะนามของมันนะคะซึ่งเราจะคิดว่าเราจะเอามาเป็นคอนเทนต์ที่จะสอนพวกเราในวันพรุ่งนี้ดีไหมคะโอเคไหมพรุ่งนี้เราจะมาเรียนคอนเทนต์ลักษณะนามที่ใช้บ่อยในภาษาจีนโอเคไหมคอนเทนต์นี้โอเคไหมคะถ้าเห็นด้วยส่งไลน์มาให้เราซื้อส่งหัวใจมาเลยโอเคไหมคะเนาะพรุ่งนี้เราเรียนเกี่ยวกับลักษณะนามการแบบว่ากาแฟ1แก้วอะไรเงี้ยขวดใบก้อนหรืออย่างเช่นโต๊ะเนี่ยต้องลักษณะนามตัวไหนเก้าอี้ลักษณะนามตัวไหนอะไรอีกอ่ะร่มต้องใช้อะไรแบบเนี้ยโอเคนะเราพรุ่งนี้เป็นคอนเทนต์เรามาเรียนเรื่องนี้กันดีมั้ยคะครับว่าอืมนะดีนะคะเหินเห่าเนาะโอเคค่ะอ่านมาต่อนะคะงั้นพรุ่งนี้เราตามนี้เนาะวันนี้เราเรียนนี้ให้จบนะคะเจ้อเจียชานทิงก็ร้านอาหารแห่งนี้เจ๋อมายังเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือร้านอาหารแห่งนี้เป็นอย่างไรบ้างภาษาจีนพูดว่าเจ้อเจียชานทิงเจ๋อมายังเจ้อเจียชานทิงเจ๋อมายังโอเคเนาะเหินเห่านะคะอันนี้เนี่ยก็ใช้บ่อยเวลาที่เราไปเที่ยวเมืองจีนนะคะแล้วแบบเราก็ดูรูปอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะถามจิ่วเตี้ยนฝูหยวนจิ่วเตี้ยนฝูเหวียนถามบริกรที่โรงแรมว่าเอ๊ะ
这家酒店怎么样？ร้านนี้เป็นยังไงบ้าง โอเคไหม อร่อยไหม好吃吗？好不好？是中国菜还是泰国菜？อาหารจีนอาหารไทยอะไรพวกนี้เนาะนะคะลองเก็บไปถามได้นะคะเพื่อนถามว่าประสิทธิ์ถามว่าปุกันหมายความว่าอะไรปุกันว่าไม่กล้าปุกันอย่างเช่นว่าปุกันชื่อปลาฉันไม่กล้ากินปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่บ๊อบบี้อย่างเราชิกินได้นะคะชอบมากเลยส้มตำปูปลานัวๆเลยนะคะต่อมาชายรัสชายโรงโซเห็นหาไกด์โซเห็นหาวะหาสายจนโซอีเจียกงซือ怎么样คาอีเจียกงซือ怎么样ใช่ไหมเปิดบริษัทแห่งหนึ่งโอเคไหมแบบนี้ถึงจะได้นะคะยิ่งหาชื่อย่อเพียงอีมีคนตอบมาเจอเจียชันที่怎么样ร้านอาหารร้านนี้เป็นอย่างไรบ้างยิ่งหาชื่อย่อเพียงอีทั้งถูกและอะไรนะยู่หอมชื่ออร่อยแล้วก็ถูกด้วยนะคะอันต่อมายังมีอีกมาดูอันนี้ก่อนประโยคตัวอย่างต่อมานะคะ你觉得泰国怎么样你觉得泰国怎么样นะคะมีความหมายแปลว่าอะไรรู้ไหม你แปลว่าคุณ觉得แปลว่ารู้สึกว่ายังไงนะคะ你觉得คุณรู้สึกว่า泰国ประเทศไทย怎么样เป็นยังไงบ้าง你觉得泰国怎么样你觉得อย่าลืมนะคะตัวเตอะตัวนี้เสียงเบานะไม่ใช่觉得不觉得你觉得泰国怎么样นะคะคุณคิดว่าคุณรู้สึกว่าประเทศไทยนั้นเป็นยังไงบ้างคะ我觉得很好啊嗨大家好เป็นยังไงเมื่อกี้สะดุดไปนิดนึงใช่ไหมคะ好像信号不好เหมือนสัญญาณไม่ดีนะคะ我们还是在 live 的直播视频第21集哈你们还在吗你们还在吗？好像刚才的信号不好，对不对 ？OK 了哈 ，OK 了，干嘛了呢？卡啊，你好，安古哇，你好，สวัสดีค่ะ。มาเข้ากลุ่มไปแล้วใช่ไหมคะเนาะเข้ากลุ่มใช้นิโซอีซี่ไปแล้วก็ยังไงอย่าลืมเข้าไปเรียนวีนอินกันก่อนเลยนะคะลุยต่อเลยนะโอเคเราซื้อไปต่อเลยนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆนะเมื่อกี้แบบเฮ้ยกำลังคิดอยู่ว่าแบบมันหยุดกลางคันแล้วเดี๋ยวแบบมันจะต้องต่อยังไงแต่เอาเถอะเราซื้อก็สอนต่อเลยนะคะมีเจ๋อต่อ泰国怎么样คุณคิดว่าคือคุณรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมคะก็ตอบไปอ๋อเฮินเจอหลายคนจะพูดคำนี้เฮินเจอร้อนมากเฮินเจอมันก็บอกว่าเฮินหอดีมาก泰国人可爱泰国人可爱คนไทยน่ารักหรืออย่างเช่น海边很美海边很美ทะเลสวยมากอะไรพวกเนี้ยนะคะช้างหลุดเหรอคะ你好老师我是老挝人哦阿姨是老挝人哈โอเคนะคะตอนนี้ยังไม่หลุดแล้วนะคราวนี้เรามาฝึกกันมาฝึกกันมาใกล้ๆกันนะคะดูอันนี้นะคะมาฝึกกับเราซินะเราซินจะได้ช่วยออกเสียงนะคะเราจะให้เอาคำที่ขีดเส้นใต้นะตัดออกไปแล้วเดี๋ยวเอาด้านล่างมาใส่เข้าไปนะคะเรามาดูด้วยกันเห็นไหมคะเห็นนะมาดูกันคำแรกคือ water เห็นไหมคะ water เนาะ water แปลว่าคลาสของฉันเคอร์แปลว่าคลาสหรือชั้นเรียนนะคะชั้นเรียนเตอร์เป็นการแสดงความสัมพันธ์กันนะคะแปลว่าของวอแปลว่าฉันวอเตอร์เคอร์คลาสของฉันคลาสของฉันหรือเรียกว่าชั้นเรียนของฉันก็ได้นะคะคราวนี้เนี่ยเราเอาคำนี้ไปใส่แทนท้ายหัวจะต้องพูดยังไงคะจะพูดยังไงคะได้ไหมเอ่ย你觉得我的课怎么样
你觉得我的课怎么样？ก็จะมีความหมายแปลว่าคุณรู้สึกว่านะคะคลาสของฉันเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณรู้สึกว่าคลาสของฉันเป็นอย่างไรบ้างภาษาจีนพูดว่า你觉得我的课怎么样เห็นไหมคะแล้วเอาไปแทนได้คือตัดไทกูออกไปตัดสีเขียวออกไปแล้วเอาอื่นไปแทนได้นะคะมีคนถามว่าเอ็มถามว่าการเฉียราคาต่างจากเฉียเต๋อยังไงนะคะที่จริงเฉียเต๋อมันเป็นการคิดอะไรก็ได้นะคิดแบบจากความรู้สึกเรานะคะแต่การเฉียเนี่ยอันนี้เจอบ่อยนักเรียนถามบ่อยมากว่ามันต่างกันยังไงกันแปลว่าความกันว่ารู้สึกจากใจเลยค่ะมันแบบคำที่มันมาจากหัวใจเนี่ยมันมักจะมีคำว่ากันอยู่ด้วยนะคะกันแล้วยังมีเฉียเฉียคือเรารู้คิดว่ามันเราคิดว่าใช่ไหมมันกันเฉียเป็นความคิดที่ออกมาจากความรู้สึกของฉันนะคะมันเหมือนมันจะลึกขึ้นน่ะถ้าเฉียเต๋อผมเฉียเต๋อไต้หัวเหินเร่อจะรู้สึกว่าไต้หัวร้อนมากแต่ว่ากันเฉียมันก็แบบรู้สึกจากใจเลยนะโอ้รู้สึกจากใจว่ามันเป็นอย่างไรนะคะนี่คือความหมายที่แตกต่างกันนิดนึงนะอ่านต่อนะคะต่อมานะคะมาดูอันนี้这件衣服这件衣服แปลว่าเสื้อผ้าชุดนี้นะคะ这แปลว่านี่นะคะ这แปลว่านี่เจียนเป็นลักษณะนามของเสื้อผ้านะคะลักษณะนามของเสื้อผ้าเดี๋ยวเราจะต้องเจอในคอนเทนต์ลักษณะนามในวันพรุ่งนี้ถูกต้องโอเคไหมถ้าโอเคคลิกไลค์เลยให้เราซื้อเลยนะคะพรุ่งนี้เรามาเรียนเรื่องลักษณะนามกันนะจ๊ะนะคะใครชอบนะคะเห็นด้วยคลิกไลค์ให้เลยนะคะมาดูเจอแบบว่านี่เจียนแบบว่าชุดนะคะยี่ฝูแบบว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ชื่อว่ายี่ฝูนะคะเราจะไม่แยกเป็นเสื้อกระโปรงกางเกงนี่เรียกรวมๆว่ายี่ฝูนั้นเจอเจียนยี่ฝูเสื้อผ้าชุดนี้นะคะงั้นเรามาถามกันค่ะว่าเสื้อผ้าชุดนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้เราจะถามเสื้อผ้าชุดนี้ของเราซื้อนี้เป็นไงบ้างนะคะก็เป็นไงคะเจ้านี่เฉียดคุณรู้สึกว่านี่เฉียด这件衣服怎么样你觉得这件衣服怎么样ก็แปลว่าคุณคิดว่าหรือคุณรู้สึกว่าเสื้อผ้าชุดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ใช้บ่อยเวลาที่เราไปช้อปปิ้งกับเพื่อนเนี่ยก็อารมณ์เนี้ยสมมติเราไปช้อปปิ้งด้วยกันนะ你觉得我这件衣服怎么样啊你觉得我这件衣服怎么样啊คุณคิดว่าเสื้อผ้าชุดนี้ของฉันเป็นยังไง我觉得不错哦ก็ไม่เลวนะหรือว่าคนแบบรู้สึกมันไม่โอเคอ่ะ我觉得对你不合适对你不合适对你แปลว่ากับคุณต่อคุณปู合适ไม่เหมาะเลยอ่ะปู合适ไม่เหมาะสมอ่ะด้วยนี่ปู合适มันไม่เหมาะกับคุณเลยอ่ะก็ใช้ได้เห็นไหมคะเนาะแอบดูคำตอบนิดนึงสมยศมาแล้วสายชนตั้งคำถามถูกต้องทอมบอกสัญญาณไม่ดีลองเช็คอีกทีนะของเราซียังโอเคอยู่นะคะสายชนชวนนี่我觉得这件衣服又漂亮又合适ขอบคุณค่ะทั้งสวยแล้วก็เหมาะนะคะนะคะต่อมิวลาสนี่ค่ะนะคะดูต่อไปดูอันนี้ค่ะ这个颜色这个颜色แปลว่าอะไรคะ这แปลว่านี่ก็ตัวนี้เป็นลักษณะนามนะคะที่ใช้กับสีเป็นลักษณะนามที่ใช้กับสีนะคะ这个颜色颜色แปลว่าสีเป็น color นะคะสีนะ这个颜色这个颜色ก็คือสีนี้นะคะคราวนี้เรามาถามกันดีกว่านะคะว่าคุณรู้สึกว่าสีนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยเราจะทาเล็บสีนี้เป็นไงบ้างใช่ไหมคะ你觉得你觉得这个颜色怎么样你觉得这个颜色怎么样พูดเร็วไปหรอเอาช้าๆนะคะเดี๋ยวจะพูดช้าลงหน่อยนะ你觉得这个颜色怎么样โอเคไหมใกล้ๆนะใกล้ๆตามใจทุกอย่างเลยนะคะ
คือมีคนบอกว่าให้ใกล้แล้วก็หน้าใกล้ด้วยจะได้แบบออกเสียงได้นะคะรู้สึกว่ามันจะหลุดจอเปล่าอะไรอย่างนี้เอาใหม่นะคะ你觉得这个颜色怎么样ก็มีความหมายแปลว่ามีใครตามไหมอ๋อ信号不太好了ค่ะ黄红照说老师你好สัญญาณไม่ค่อยดีเลยวันนี้老师สอนยากกว่าเมื่อวานนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนี้ละค่ะนะคะเนาะถ้าเกิดไม่ทันก็ต้องย้อนดูไลฟ์อันเดิมก่อนทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ต่อไลฟ์อันนี้นะคะเนาะอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะถ้าสงสัยอินบ็อกซ์ถามเราซื้อหรือถามใต้ไลฟ์ได้เลยนะเราซื้อไล่ตอบให้นะคะสีก็คือ你觉得คุณคิดว่าคุณรู้สึกว่า这个颜色สีอันเนี้ยสีเนี้ยเป็นยังไงบ้างโอเคไหมได้แล้วนะคะอ่ะโอเคนะคะสาชนตอบว่า我觉得这个颜色很好看很好看แปลว่าดูดีมากหรือสวยมากนั่นเองค่ะเนาะฉันซัวคุณคิดว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถูกต้องค่ะหวงชดใช่ค่ะใกล้จะได้เห็นชัดๆขอบพระคุณใช่ๆเพราะเมื่อกี้พี่แมวบอกว่ามันไกลไปเห็นไหมอย่างนี้เนาะนะคะนะแต่ซื้อโชว์ไว้แบบนี้สักครู่หนึ่งนะคะเผื่อว่าเดี๋ยวใครจดไม่ทันก็เดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์ก็มาย้อนดูได้ค่อยๆเขียนกันไปนะคะโอเคค่ะนะเราตอบจริงๆไม่ยากหรอกค่ะแต่ว่าที่ยากเพราะว่าเราซื้ออาจจะให้ตัวอย่างประโยคแบบนี้หลายๆอย่างนะคะเพราะว่าเราจะได้เอาไปประยุกต์ใช้เผื่อว่าอาจจะเอาไปแต่งประโยคที่โรงเรียนก็ได้หรือที่มหาลัยก็ได้หรือในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เอาไปใช้ยากยิ่งเรามีคำศัพท์เยอะเท่าไหร่นะคะเราก็จะมีเขาเรียกว่าความสามารถในการแต่งประโยคได้มากยิ่งขึ้นนะคะเนาะเหมือนเรากินเด็กๆกินนมเยอะๆจะได้ตัวสูงๆอ่ะนะคะเราซื้อก็ให้เยอะๆเนาะนะคะแต่ให้กินแบบพอดีนะคะอย่ากินเยอะเดี๋ยวอ้วกนะคะอีกตัวหนึ่งสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะ什么时候什么时候แปลว่าเมื่อไหร่ตอนไหนนะคะเอาใหม่นะ什么时候นะคะ什么时候แปลว่าตอนไหนหรือเมื่อไหร่ตอนไหนหรือเมื่อไหร่นะคะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะพร้อมหรือยังคะประโยคตัวอย่างนะอย่าลืมนะใครเข้ามาใหม่คลิกไลค์รายงานตัวกันใหม่นะเพราะนี่มันเป็นอีกไลฟ์หนึ่งเมื่อกี้เป็นไลฟ์ตอนที่จื้อบัวซื้อผิด21ตอน 21A แต่นี้จะเป็น 21B ไลฟ์ B นะคะเพราะว่าวันนี้มันมีกระตุกตอกเดี๋ยวหลุดไปนะมันพวกเราต้องช่วยกันคลิกใหม่แชร์ใหม่มันจะได้เป็นคอนเทนต์ติดกันไม่งั้นเดี๋ยวดูไม่จบตอนนะคะมาดูวันนี้นี่สุภาพนิดนึงนะคะเพราะกลัวจะไม่เห็นที่เราซื้อออกเสียง你什么时候下班你什么时候下班เราซื้อจะพูดแบบ自然速度นะคะ speed ปกตินะคะ你什么时候下班你什么时候下班โอเคนะมาดูกันนี่แปลว่าคุณนี่แปลว่าคุณ什么时候什么时候แปลว่าอะไรคะจำได้ไหมเมื่อไหร่什么时候แปลว่าเมื่อไหร่นะคะ下班下班下ปากกว้าง下班แปลว่าเลิกงานนะคะเลิกงานที่ออฟฟิศอะเลิกงานในโรงงานเลิกงานในร้านอะไรได้หมดซ่าปานรวมกันใหม่นะคะออกเสียงก่อนค่ะถ้าแบบไม่ได้รบกวนเพื่อนข้างๆคุณพ่อคุณแม่ออกเสียงเลยนะคะต้องเรียนภาษาต้องออกเสียงเป็น你们什么时候下班นะคะแล้วซึ่งเดี๋ยวต้องขอเติมนิดนึงนะคะพินอินค่ะเป็นตัวหนึ่งค่ะ
ตัวจีนตัวจีนตัวนี้คือหนีมันหนีมันแต่ตัวนี้มันแค่หนีเฉยๆต้องเติมมันลงไปด้วยนะคะหนีมันหนีมัน什么时候下班你们什么时候下班ก็พวกคุณเลิกงานเมื่อไหร่พวกคุณเลิกงานเมื่อไหร่ตั้งใจฟังอีกทีนะดูที่หนังสือชี้ด้วยนะพวกคุณพวกคุณเลิกงานเลิกงานอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่สังเกตไหมว่าคนจีนเขาจะพูดว่าพูดอะไรก่อนคนไทยเราพูดเลิกงานแล้วค่อยเมื่อไหร่แต่คนจีนพูดว่าอะไรคะหลุดอ่ะแต่คนจีนเขาจะพูดว่าเมื่อไหร่เลิกเอ้ยเมื่อไหร่แล้วเลิกงานเมื่อไหร่แล้วเลิกงานพูดกันละแบบเพราะฉะนั้นนะคะนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยที่เรียนภาษาจีนจะต้องจำนะคะคือตั้งใจฟังนะเป็นทริคในการแต่งประโยคจีนอีกตัวหนึ่งนะคะเวลามาก่อนการกระทำถ้าในประโยคนั้นเนี่ยมันมีทั้งเวลามีทั้งการกระทำจำไว้นะคะว่าจะต้องพูดเวลาก่อนแล้วค่อยพูดการกระทำนะคะจำไว้นะจำไว้เลยนะคะยอดจีจัวคือต้องพูดเวลาแล้วค่อยการกระทำเวลาที่เราถามว่าเลิกงานเมื่อไหร่หลายคนแต่งประโยคมาแบบนี้ส่งกันบ้านเราซื้อแบบนี้เลยคือ下班什么时候下班什么时候แล้วมั่นใจว่าถูกต้องคุณผิดแล้วค่ะคุณได้ศูนย์คะแนนกินไข่อิ่มเลยนะคะต้องเป็นอะไรอ่ะ什么时候下班แบบนี้เวลามาก่อนการกระทำยกตัวอย่างเช่น什么时候吃饭什么时候吃饭ก็จะแปลว่าอะไรคะกินข้าวเมื่อไหร่แต่คนจีนจะเป็นเมื่อไหร่กินข้าวโอเคนะเข้าใจนะอ่ะงั้นค่ะประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะพอดีมาอ่านพอดีเลยบอกว่าชอบมากครับเราซื้อสอนดีมากเราซื้อเจอเราชอบขอบคุณค่ะเชี่ยๆนะคะถ้าชอบนะคะคิดว่ามีประโยชน์แชร์ให้กับคนที่เรียนภาษาจีนเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเก่งด้วยกันนะคะเราเก่งเพื่อนเก่งเนี่ยแล้วมันจะพากันเก่งเพราะว่าเราจะได้มีบัดดี้ที่คุยภาษาจีนด้วยกันไงเข้าใจไหมเก่งคนเดียวนะคะไม่มีคนคุยด้วยเพราะว่าไม่มีคนฝึกนะเราฝึกกับเพื่อนเราฝึกกับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณพี่คุณพี่เลี้ยงอะไรก็ฝึกกันไปเลยนะคะอ่ะต่อมานะคะประโยคสุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะ老师什么时候开始直播老师什么时候开始直播โอเคไหมอ่ะหลายคนยังไม่คุ้นกับคำศัพท์เรามาดูกันนะคะ老师老师老师รู้จักไหม老师คุณครูคุณครู老师นะคะ ป๊อปปี้หยาง老师สังเกตไหมว่าคนไทยเรียกว่าคุณครูป๊อปปี้หยางแต่ว่าคนจีนจะพูดป๊อปปี้หยางแล้วค่อย老师เวลาเรียกกันนะคะการเรียกขานในภาษาจีนจะพูดชื่อแล้วค่อยใส่ตำแหน่งไว้ข้างหลังชื่อตามด้วยตำแหน่งป๊อปปี้หยาง老师นะคะ什么时候เมื่อไหร่开始开始แปลว่าเริ่ม start นะคะเริ่มจีบัวจำได้ว่าจีบัวนี่เรากำลังจีบัวกันอยู่ไงเนี่ยจีบัวกันอยู่คืออะไรคะถ่ายทอดสดจีบัวแปลว่าถ่ายทอดสดหรือไลฟ์นั่นเองนะคะแล้วรู้ไหมไม่เป็นไลฟ์ทำไมถึงใช้คำนี้อยากรู้ไหมอยากรู้คลิกไลฟ์เรื่องหรือจะเล่าให้ฟังคำมันน่ารักมากคิ้วมากๆเลยดูสิอันนาไอ้หมดคลิกไลค์โอเคค่ะงั้นจะเล่าให้ฟังแล้วนะอ่ะคำว่าจื๊อนะคะทุกคนดูคำว่าจื๊อตัวนี้ทำไมคำว่าไลฟ์หรือถ่ายทอดสดถึงเรียกว่าจื๊อปัวหลายคนไม่เข้าใจหลายคนท่องเป็นนกแก้วว่าจื๊อปัวคือไลฟ์เราอย่าไปท่องเรารู้เลยว่าแต่ละตัวแปลว่าอะไรนะคะคำว่าจื๊อแปลว่าตรง go straight straight ไปเลยตรงนี่คือคำว่าจื๊อชื่อแปลว่าตรงไปเลยนะคะตลอดก็ได้นะคะอย่างเช่นอีจือไอหนีรักคุณตลอดมาอีจือไอหนีรักคุณตลอดมาอีจือคือตลอดเลยปัวดูปัวตัวนี้ปัวตัวจีนกับปัวพินิมปัวแปลว่าประกาศหรือแบบไม่ใช่สิต้องภาษาไทยต้องเรียกว่ากระจาย
กระจายเสียงอะค่ะมันจะใช้กับสื่อโดยเฉพาะคำว่าโปตัวนี้นะคะโปปากกลมๆนะคะไม่ได้ปัว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 ปากกลมๆนะคะเราซื้อแอคชั่นเดี๋ยวนิดนึงอยากให้ทุกคนดูรูปปากแล้วออกเสียงให้ถูกนะคะโปก็คือการประกาศกระจายเสียงออกไปนะคะเนี่ยจะใช้กับพวกงานสื่อเพราะจื้อปัวจื้อปัวก็คือประกาศแบบตรงๆกระจายแบบตรงๆนะตอนนั้นเลยอะถ่ายทอดสดออกมาไม่มีแบบเก็บภาพแล้วค่อยมาฉายอีกทีเนี่ยนี่คือคำว่าจื้อปัวจื้อปัวตรงแล้วนะนะคะน้องแบบนี้ get นะ get นะคะอ่ะมีไปแล้วมั้ยสายชนทุกค่ะที่ถือสอบฉันแปลว่าคุณครูเริ่มไลฟ์กี่โมงตัวละโอ้สะดุดที่เม้นนี้ก็คือไอ้เหวินบอกว่าโออี้จื่อไอ้เหล่าชื่อรักกันมาโดยตลอดคือไอ้เหวินเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่เรียนกับเราซื้อตั้งแต่ตอนที่เราซื้อแบบกลับมาเมืองไทยใหม่ๆเลยอ่ะกลับมาได้ปีนึงมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเหล่าชื่อเขาก็เรียนมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ่ะเสียงหักใครขัดไอหายหรอคะเนาะหมิงป่าแล้วนะคะเราซื้อจะพูดประโยคนี้มาอีกทีนึงนะคะอย่างนี้ละกันเนาะเหล่าชื่อ什么时候开始直播เหล่าชื่อ什么时候开始直播แปลว่าคุณครูเริ่มถ่ายทอดสดตอนกี่โมงเอาใหม่นะคะคุณครูมันเอียงใช่ไหมคุณครูเริ่มถ่ายทอดสดตอนไหนอีกรอบนึงนะคะคุณครูเริ่มถ่ายทอดสดตอนไหนนั่นเองโอเคไหมในเราออกเสียงเองอีกครั้งค่ะหลาชื่อ什么时候直播ถูกต้องค่ะคือคุณครูจะเริ่มไลฟ์ตอนกี่โมงนะคะอ๋อสิริพรบอกอยากหาเพื่อนคุยฝึกภาษาจีนจังเลยอยากหาเพื่อนนี่ไงก็เนี่ยที่คอมเมนต์กันข้างล่างไปนั่งทักคุยกันได้เลยนะคะอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็ลองคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแชร์ไปให้เพื่อนที่เรียนภาษาจีนเดี๋ยวมันก็จะมีคนฝึกคุยกับเรานะคะเราต้องหาโอกาสที่จะพูดภาษาจีนให้ได้นะคะถ้าเราพูดได้คล่องเราจะมีเพื่อนคนจีนแน่นอนใช่ไหมคะเนาะมากกว่า21นาฬิกาใช่เราซื้อวันนี้ไลฟ์ตอน21นาฬิกานะคะก็นะก็คือว่าก็ขออธิบายเรื่องใช้คอร์สใช้ this so easy อีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าก็ยังมีคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะอยู่ในแบบยังสงสัยว่าเรียนยังไงคำถามที่เจอบ่อยของคอร์ส Chinese so easy ก็คือถามว่าเรียนกี่ชั่วโมงแล้วก็เรียนกี่วันเราซื้อเล่นกี่โมงถึงกี่โมงคือ Chinese So Easy เป็นคอร์สภาษาจีนออนไลน์ซึ่งผู้เรียนเนี่ยนะคะเรียนที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเข้ามาหาป๊อปปี้หยาซื้อที่สถาบันที่โรงเรียนนะคะคืออยู่ที่บ้านอยู่บนรถอยู่ที่ทำงานเบรกอยู่ในห้องน้ำก็เรียนได้แค่คุณเปิดเข้าไปในกลุ่มปิดกลุ่ม Cross Group Facebook กลุ่ม Chinese So Easy แค่นี้แล้วก็จะเรียนกี่ชั่วโมงก็ได้นะคะเราซื้อไม่มีกำหนดเราซื้อบางคอร์สของคนอื่นอาจจะมีแบบโอเค3เดือน6เดือนแล้วก็ปิดกลุ่มนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูต่อได้แต่ของเราซื้อก็คือโอเคให้แล้วก็คือให้แล้วก็จะยาวไปจนตลอดไปอะค่ะจนกว่าแบบมันจะไม่มีให้อยู่อะอะไรเงี้ยนะคะก็คือพูดง่ายเปิดไปเรื่อยๆเลยเกิดใครที่อยู่ในกลุ่มอยู่ดีๆแบบอาจจะเด้งออกไปไปกดอะไรผิดออกจากกลุ่มก็สามารถบอกซื้อหรือซื้อก็จะเชิญเข้าไปในกลุ่มมากลุ่มเนี้ยใช้ในโซอีซี่ครั้งคือคุณเรียนไปเลยนะคะผ่านไปอีก3ปีจำไม่ได้ย้อนกลับมาดูใหม่ได้เรียนกันไปเรื่อยๆสงสัยอะไรก็สามารถถามเราซื้อได้ในกลุ่มใช้ในโซอีซี่นะคะเนาะก็ในคอร์สจะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่เราซื้อเรียบเรียงขึ้นมาเองเป็นหนังสือที่เราซื้อเนี่ยสรุปนะคะสรุปเนื้อหาที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันมันจะเป็นอะไรที่แบบตรงจุดอะค่ะเรียนตรงจุดเรียนแล้วสำหรับคนที่อยากจะสื่อสารได้นะคะแบบเรียนแล้วอยากพูดได้ก็เล่มนี้เลยเพราะจะเป็นแบบเล่มปูพื้นฐานนะคะได้ตั้งแต่คนที่เรียนตั้งแต่พินอินการออกเสียงใครได้พินอินแล้วพูดได้แล้วไม่เป็นไรผ่านตรงพินอินไปเริ่มเรียนที่บทเรียนต่างๆที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครสนใจสามารถทักเข้ามาทาง
ใน inbox ได้จะมีส่งรายละเอียดของเนื้อหาที่เรียนในคอร์สให้นะคะว่าเรียนยังไงอะไรยังไงคอร์สนี้จะเริ่มในวันที่1มิถุนายนนะคะเปิดเรียนพร้อมกันวันที่1มิถุนายนแต่ว่าถ้าใครเนี่ยสมัครในช่วงนี้จนถึงก่อนวันที่26ก่อนสมัครก่อนวันที่26เดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะคะราคาเต็ม 4,000 บาทก็เหล่าซื้อก็จะลดให้ครึ่งหนึ่งเลยค่ะลด 50% เป็น 2,000 บาทนะคะลดเหลือ 2,000 บาทจากราคาเต็ม 4,000 บาทแล้วก็จะเชิญเข้าไปในกลุ่มไปเรียนพิมพ์อินกันก่อนนะคะปรับพื้นฐานกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอวันที่1มิถุนายนก็จะลงเนื้อหาอีก21บทตุ้มเดียวแล้วก็ไปค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆสงสัยก็ถามนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะจบไปแล้วในคอนเทนต์ก็คือการสร้างประโยคคำถามในภาษาจีนตอนที่3เรามีทั้ง3ตอนนะคะใครที่เพิ่งมาใหม่สามารถคลิกย้อนดูตอนอื่นได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาไลฟ์กันในคอนเทนต์ลักษณะนามที่พบบ่อยในภาษาจีนตอนที่1เพราะเราจะคิดว่าน่าจะมีหลายตอนใครเห็นด้วยส่งไลค์ส่งเลิฟมาให้เราซื้อเลยนะคะธนาคนมาสายมากจะไปแล้ว中文不太难พรุ่งนี้เรายังคงนัดจื้อปัวเราจะเริ่มพูดเป็นจื้อปัวแล้วนะคะเนาะเพราะว่าเราจะได้แบบได้ภาษาจีนการจื้อปัวแปลว่าไลฟ์ถ่ายทอดสด明天我们直播的时间是晚上九点整ยังคงเป็นเวลา3ทุ่มตรงเหมือนเดิมนะคะเรานัดกันที่3ทุ่มถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งหน้าเพจอีกทีนึงนะคะสามารถติดตามเราได้ที่หน้าเพจนะคะก็ขอบคุณสำหรับหัวใจมากเลยพรุ่งนี้เรียนลักษณะนามนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพจของเราซื้อยังไงก็อย่าลืมคลิกไลค์ให้กับเพจเราซื้อนะคะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับเราซื้อรวมถึงก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงปุ่ม Get Notification เพื่อที่จะรับการแจ้งเตือนจากเพจของเราซื้อนะคะเพื่อที่พวกเราจะได้ไม่พลาดไลฟ์และเนื้อหาดีๆจากเพจของเราซื้อนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกันในไลฟ์ถัดไปในวันพรุ่งนี้ค่ะ谢谢大家的收看今天我先去睡觉了晚安大家都休息晚安拜拜สวัสดีค่ะ